การและหัวหน้าคณะลูกคลองตันครับนักมวยค่ายนี้ 90% เป็นชาวมุสลิมนะครับเป็นค่ายใหญ่ได้มาตรฐานทีเดียวคุณสามารถได้พูดถึงค่ายลูกคลองตันในอดีตของเขาไว้อย่างนี้ครับค่ายลูกคลองตันเป็นค่ายเก่าแก่ตั้งมาประมาณ35ปีแล้วซึ่งอดีตนั้นคุณพ่อของผมคือคุณดารามานมะลุลีมได้เป็นหัวหน้าคณะสุภาพบุรุษที่นั่งกลางครับคือคุณดารามานมะลุลีมแล้วก็หนูน้อยที่สวมเสื้อกล้ามทางคนนี้แหละครับขวามือท่านชมนะครับคือคุณสามารถมะลุลีมสมัยนั้นครับเด็กๆมวยดังของค่ายลูกคลองตันที่ดังมากๆก็คือปราบพิภพลูกคลองตันครับเป็นน้องชายของคุณสามารถมะลุลีมคนนี้แหละครับแชมเปี้ยนรุ่นมินิฟลายเวทของวิทยาราชดำเนินเมื่อ10ปีที่แล้ววันชิงแชมเปี้ยนได้จากเสมอไหนเกศสงครามนั้นจารุณีสุขสวัสดิ์เพื่อนร่วมชั้นเรียนก็มาเชียร์อยู่ด้วยครับและนี่ครับขวัญใจมุสลิมปราบพิภพลูกคลองตันนอกจากนั้นยังมีแชมเปี้ยนอีกครับสนิทสอสุบินนี่เป็นแชมเปี้ยนเมื่อปี2510นะครับฟลายเวทของวิทยาราชดำเนินได้มาจากจอมกิติสิงห์พเนียงมวยดังยังมีครับหวังเป๊ะลูกคลองตันนี่อดีตนักมวยดังของค่ายลูกคลองตันนะครับจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์รุ่นเดียวกับพลัดเล็กสิทธิ์ชุนทองส่วนคนทางซ้ายนั้นเป็นบัณฑิตทางด้านนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยรามคำแหงก็คือคุณสามารถครับแล้วก็ผมก็ได้หยุดไปดำเนินกิจการทางการเมืองแล้วตอนนี้ได้เริ่มกลับมาฟื้นฟูค่ายลูกคลองตันใหม่แล้วก็ภูมิใจที่เริ่มทำมวยได้ปีแรกที่กลับมาก็ได้มียาจีนลูกคลองตันมาเป็นแชมเปี้ยนคนนี้นะครับยาซีลูกคลองตันแชมเปี้ยนรุ่นไลท์เวทคนปัจจุบันของวิทยาราชดำเนินครับได้แชมป์เมื่อวันที่4กรกฎาคมปี2534คนเก่งอีกคนครับนี่ครับน้องชายของยาซีนคืออุสมานลูกคลองตันนี่ก็เป็นดาวโรดของค่ายนี้เหมือนกันคุณสามารถกำลังคุมซาดัดลูกคลองตันครับซึ่งคุณสามารถบอกว่าเด็กคนนี้อนาคตไกลมากชั้นเชิงแพรวสำหรับน้องชายของคุณสามารถก็คือปราบพิภพลูกคลองตันยามว่างก็จะมาคุมมวยคนนี้ครับเดี๋ยวนี้อ้วนท้วนมากขึ้นครับก็มาคุมมวยมาเทรนมวยให้พี่ชายด้วยและนี่เป็นดาวโรดอีกคนหนึ่งก็คือยูโซลูกคลองตันคุณสามารถบอกว่ากำลังจะเป็นแซมสั้น2เพราะว่าชกดุเหลือเกินส่วนสุภาพบุรุษที่สวมสโลงอยู่นั้นก็คือคุณดารามานมะลุลีมครับคุณพ่อของคุณสามารถยามว่างก็มาชมการฝึกซ้อมของนักมวยอยู่เหมือนกันเพราะว่าเรียกว่ามวยอยู่ในสายเลือดนะครับเป็นผู้ก่อตั้งค่ายนี้ชอบนักมวยค่ายนี้ครับเขียนจดหมายไปคุยหรือโทรศัพท์ไปคุยกันได้ครับ